หลังก่อนหน้านี้ลิซ่าแบ a ็คพิงค์ติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันนี้ YG Entertainment ได้ออกแถลงการกรณีดังกล่าวว่าลิซ่าได้หายจากอาการป่วยแล้วโดยระบุว่าพวกเราขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าสมาชิกของวงแบล็คพิงค์หายจากโควิดแล้วลิซ่าได้เข้ารับการรักษาจากบ้านและกักตัวเสร็จสิ้นในเวลาเที่ยงของวันที่4ธันวาคมนี้หลังจากหน่วยงานด้านสุขภาพได้ลงความเห็นว่าเธอไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อเร็วๆนี้จีซูโรเซและเจนนี่ได้ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวงังแต่ไม่จําเป็นต้องกักตัวพอได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างไรก็ตามสมาชิกทั้ง3ได้ลดกิจกรรมของตัวเองลงเรารู้สึกขอบคุณแฟนๆที่แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่อุทิศต,ตัวเพื่อเอาชนะโรคโควิด -19 ขอบคุณที่ให้กําลังใจวงแบ a ็คพิงให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกครั้งพวกเราจะให้ความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปินพนักงานและปฏิบัติตาม แนวทางของหน่วยงานด้านสุขภาพขอบคุณหลังต้นสังกัดออกแถลงการลิซ่าก็ได้กลับมาโพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมตัวเองเช่นกันให้แฟนๆได้หายคิดถึงเป็นอันคอนเฟิร์มว่าแฟนๆจะได้เห็นสาวลิซ่ากลับมาทำงานปกติกันแล้ว